ขออนุญาตใส่แว่นก้มศีรษะลงนิดนึงนะครับผมขอบคุณครับโอเคได้เลยครับพร้อมครับผม1 2 3อีกครั้งครับ1 2 3เฮ้ยเราเล็งในตอนตีจริงก็ได้แต่พอลุมแรกๆเนี่ยเดี๋ยวพี่พยายามสกายดูว่ามันเล่นยังไงนะทีนี้ในการคำนวณช็อตเดชเชอร์พาร์คมอบรางวัลให้กับน้องสิงห์ครับมุมกล้องนี้นะครับครับวันนี้สมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้พาทีมชาติมาที่โพธาไลมาตีในซิมูเลเตอร์นะของที่นี่และมีการแข่งขันจะได้ให้เด็กเราจะได้เพิ่มประสบการณ์ว่าการตีในซิมูเลเตอร์เนี่ยมันไม่ง่ายนะตียากแต่มีการวางแผนที่ดีนะครับก็เป็นโพธาไลก็เป็นสนามที่น่าจะดีที่สุดนะตอนนี้นะครับก็ได้รับความร่วมมือดีจากสนามก็คิดว่าก็จะพาเด็กต่อไปก็จะพาเด็กมาเรื่อยๆมาลองเล่นนะครับก็เห็นถามเด็กบอกสนุกดีนะแต่สำหรับเราอาจจะยากหน่อยเนาะแค่เลยนั่นการตีในแทร็กแมนเนี่ยมันก็ยากอยู่พอควรนะคะแต่มันเป็นแค่ตอนแรกๆอะค่ะหลังๆมันก็เริ่มชินแล้วค่ะยากตรงที่ว่าระยะมันไม่เหมือนเดิมตลอดอะมันต้องเผื่ออะไรหลายๆอย่างด้วยมันก็เลยงงๆหน่อยๆนะคะแรกๆแต่ว่าพอหลังๆจับทางได้มันก็ตีง่ายขึ้นนะคะสำหรับที่นี่เนี่ยเขามันดีมากเลยค่ะเห็นทั้งสโลปทั้งอะไรหมดมีทั้งลมมีสโลปบวกขึ้นลงเขาขึ้นเขามีทรายเทียมให้มีราฟเทียมให้ถือว่าครบมากเลยค่ะ